ฮัลโหลครับก็ทบทวนการใช้ Stamp Tool กันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะก็นี่เป็นภาพแบบที่ผมเลือกมานะครับเดี๋ยวผมจะเอา Stamp Texture ที่ต้องการจะ Stamp เนี่ยมาไว้ในเลเยอร์เดียวกันแล้วกันดีกว่าจะได้สะดวกต่อการทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะได้มองเห็นตำแหน่งที่ต้องการจะ Stamp ได้ถูกต้องให้เราเลือกเริ่มต้นที่เลเยอร์ของก่อนที่เราจะสแตมป์เนาะเราลองมาดูซิว่าลายมันจะเล็กหรือมันจะใหญ่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับลายของต้นแบบเนาะถ้าเราขยายมากเนี่ยมันก็จะสแตมป์ในเม็ดเท็กเจอร์ที่มันใหญ่มากแต่ถ้าเราย่อมันสักนิดนึงให้มันพอเหมาะดูเนาะว่าเราต้องการจะสแตมป์เข้ากับส่วนไหนนะครับจะประมาณนี้เนาะแล้วก็ดิวเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะเราจะไม่สแตมป์ทับเลเยอร์นี้นะครับโอเคกดไปเริ่มต้นที่เลเยอร์ลวดลายก่อนกดโคลนสแตมป์นะครับกดอันแทนบเลือกเป้าเห็นไหมว่าเวลากดอันแทนบปุ๊บเนี่ยเป้าหมายมันจะเปลี่ยนเคอร์เซอร์จะเปลี่ยนนะก็กดลงไปเลยนะแล้วก็คอนโทรลลงไปตอบหลังจากที่สแตมป์ที่เลเยอร์ที่ต้องเท็กเจอร์ที่ต้องการแล้วนะให้มาเลือกที่เลเยอร์ที่เราจะสแตมป์ลงไปนะเนี่ยมันจะสังเกตได้ว่าเราจะเลือกเป้าตรงไหนบ๊อบภาพในแล้วก็มันภาพที่อยู่ข้างในกลมๆมันก็จะเปลี่ยนไปเราก็มาเลือกเลเยอร์เนาะอย่าไปสแตมป์ทับเลเยอร์ตัวแบบนะก็เลเยอร์ที่ต้องการแล้วก็ปาดนะครับเลือกโฮบัตที่เราอันนี้ก่อนนะฟลอว์ประมาณนี้ผมจะเลือกบัตรแบบขอบฟุ้งเล็กๆแล้วก็บัตรมันเลยมันทึบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาให้มันโป่งทีหลังนะครับทั้งสองตาทั้งสองข้างเลยนิดน่าจะหลุดสแตมป์ใหม่โบเลือกเลเยอร์แล้วก็มาระบายต่อโอเคก็ค่อยเกลี่ยไปเรื่อยๆทีนี้มันดูเหมือนทับๆเนาะหรือไปตัดแปะเราก็มากดที่เลเยอร์นี่นะเปลี่ยนโหมดตรงนี้นะครับเราดูเป็นโอเวอร์เลย์สินะมันก็จะขึ้นอยู่ไลท์ซอฟต์ไลท์ล่ะซอฟต์ไลท์ก็ขึ้นมาหน่อยฮาร์ดไลท์ก็หนักเกินไปซอฟต์ไลท์แล้วกันแต่ว่าก็ผมจะมาปรับฮิวแอนด์เซตูเอทเนาะเร่งสีให้มันแรงขึ้นปรับขัดสักหน่อยไลท์เทนอาจจะยังไม่ต้องปรับแล้วแต่เคสบายเคสนะครับแต่ละภาพอาจจะใช้การปรับแต่งที่ไม่เหมือนกันผมใช้เคิร์ฟช่วยเพื่อจะดันให้มันมีความสว่างเพิ่มขึ้นมาไบรท์เนสช่วยได้ไหมโอเคแล้วผมจะไปลบตามส่วนที่มันเกินออกมาไหนนะก็เรียบร้อยสวยงามเราจะเปลี่ยนสีแล้วก็ Hue and Saturate มันแล้วก็เลื่อนนี้ถ้าไม่ปรับอะไรก็สีนี้ไปก็ได้โอเคได้แล้วหนึ่งต่อมาเราจะลองดูว่าเราจะเอาลายเสือนะไปตรงริมฝีปากยังไงโอเคคลิกอย่าลืมนะเอาสมาร์ทออบเจกต์ออกคลิกตรงช่องตรงนี้คลิกขวาคลิกตรงนี้ตรงนี้เท่าที่ตรงชื่อ Red Light Layer โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะสแตมป์ลายเสือลงตรงริมฝีปากขยายให้มันพอเหมาะที่เราต้องการกด S นะครับเพื่อเลือกโหมด Stamp Tool กดล็อกเป้าโดยการกด Antenap โอเคแล้วมาที่เราสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะแล้วก็เลือกโฮบัตที่พอเหมาะแล้วก็ปาดไปจ้ะมันจะ
เกินขอบมาหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปลบมันทีหลังไฟลบโอเคถ้าเริ่มด้านกระถมได้เต็มที่แล้วเนาะก็ปิดเลเยอร์นี้ไปก่อนก็ได้โอเคเราจะมาที่เลเยอร์ปากที่เราได้สแตมป์ไว้เนี่ยมัลติพายจะขึ้นมัลติพายจบลงคัลเลอร์เบิร์นไลท์เทนสกรีน color dot ก็ได้เนาะสว่างขึ้นแต่ละเดี๋ยวลองดู overlay ก่อนแล้วก็เราจะดึงไม่ขึ้นเนาะinward หลักก็ไม่ได้มันก็คงจะต้องปรับเป็น hard line แล้วล่ะแล้วก็ค่อยมาอีเวนต์เซตตูเอทมันเราก็ลบมันนิดนึงเวลาลบก็อย่าให้ค่ามันเต็มร้อยไปมันฟุ้งๆหน่อยก็ได้อย่างนี้มันอาจจะดูมันดูชัดเกินไปนะผมจะปรับโอปาซิตี้มานิดนึงเพื่อให้มันแบบมันไม่ดูตัดแปะจนเกินไปแล้วก็ค่อยมาก็พอได้อยู่แล้วก็ค่อยๆลบบัดแต่งขอบไปซะทีนี้ถ้าเราอยากไล่ขอบเนาะไล่ขอบให้มันดูแบบดำๆอย่างเงี้ยเพื่อให้มันแบบดูเป็นแสงเงาที่มันไม่อยากให้ตรงส่วนไหนเข้มเนาะมาเลือก Burn Toolมันเข้มไปอยากให้ตำแหน่งสว่างเลือก dot to นะ dot to แล้วก็ปาดไปโอเคมันก็จะช่วยได้นะครับสมมติทีนี้เราจะลองใส่สกินผิวลองดูซิว่ามีรูปอะไรบ้างย่อหน่อยดูนะเราจัดสกรีนลงบนบริเวณนี้อย่าลืมเปลี่ยนสมาร์ทอ็อบเจกต์มันนิดนึงดีเทลไฟเลเยอร์สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเลเยอร์สี่นี่นะโอเคเราสแตมป์แล้วก็แอนเทนแนบเลือกเป้าหมายแล้วก็มาที่เลเยอร์ที่เราต้องการจัดสแตมป์ลงไปนั่นแหละแล้วก็ลองบัสมันดูถ้ามันจะหล่นมันจะหล่นภาพมาเราต้องเลื่อนไปสแตมป์ใหม่เลื่อนจุดแล้วก็ปาดไปใหม่ให้มาร์กจุดสแตมป์ไว้สักตรงกลางนะไม่งั้นมันจะมี
จะมีการตกขอบได้เราต้องมาไล่สแตมป์ใหม่การสแตมป์ก็ลองปรับค่ามันสักหน่อยก็ได้มันจะได้ไม่ทับกันแล้วมันตัดขอบเกินไปโอเคเดี๋ยวเรามาแต่งกันดูเหมือนเดิมเนาะลองเลือกอันนี้เป็นลองดูเป็นโอเวอร์เลย์ซอฟต์ไลท์ซอฟต์ไลท์ก็ได้โอเวอร์เลย์ก็โอเคซอฟต์ไลท์ก็ใช้ได้อยู่นะแล้วเราก็อ่ะซูมลงมาไปโอปาซิตี้มันนิดนึงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำการเกลี่ยกดลบทั้งลบนะแล้วก็ไล่ลบขอบเสร็จปุ๊บ opacity ปรับมาเป็น100เต็มมันจะสมจริงก็คือการนั้นที่เราจะเกลี่ยสีและแสงเงาผมจะชอบใช้burn tool เนาะแล้วก็ไปไล่ตามขอบเนี้ยมันเข้มแล้วก็อันไหนต้องการให้มันสว่างก็เป็น dot 2ปรับหัวบัตรให้โอเคหรือใช้ควบคู่ไปกับบัตรสีดำเนาะแล้วแต่สีนะก็ใช้เป็นไฮไลท์ช่วยไปับ opacity ไม่ต้องเยอะเพราะเราจะแค่แบบทำไฮไลท์มันเนี่ยให้มันเงามันไม่โดดถ้ามันไม่โดนแสงตรงนี้มันก็ควรจะนะไม่ต้องชัดมากเหมือนเราเกลี่ยด้วยพวกไฮไลท์แป้งเนี่ยพวกนี้ก็ใช้ลบส่วนที่เรานี่ออกมาตรงนี้ใช้ยังลบเกลี่ยสักหน่อยก็ได้นะแต่เราก็ปรับ opacity เยอะๆหน่อยแล้วก็ค่อยๆไล่ให้มันมีมิติมากขึ้นใช้ควบคู่กันไปกับหัวแปรงบัตรค่อยลบค่อยเกี่ยวตรงนี้คือปากก็เม้นดำหน่อยตรงนี้มันไม่โดนแสงก็ให้มันคล้ำหน่อยก็ได้แล้วเราจะมาจบที่ brightness and contrast ก็ได้หมายว่างานมันก็จะดูสวยงามสมจริงขึ้นไม่รู้ว่ามันจะรีเฟกได้หรือเปล่านะสิทำฟอร์มได้อยู่นะโอเคสวยงามแล้วทีนี้มันอยู่ในเงามืดเราก็ทำการไบรท์เนสให้มันเข้มขึ้นอีกก็ได้เนาะประมาณนี้นะครับเราไปประยุกต์ใช้กับงานกันดูโอเคเท่านี้